สวัสดีครับคณิต A4 นะครับวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาหรม.นะครับเราลองมาดูโจทย์กันจงหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่ฐาน39 75และ111แล้วเหลือเศษ3เท่ากันนะครับน้องๆสามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนเพื่อจดโจทย์แล้วลองคิดเองดูก่อนได้นะครับส่วนน้องๆคนไหนพร้อมแล้วเราก็ไปคิดตามกันเลยจากโจทย์นะครับเรามีจำนวนอยู่3จำนวนนั่นก็คือ39นะครับแล้วก็75และอีกจำนวนก็คือ111นี่นะครับคือ3จำนวนที่โจทย์ให้มาแล้วเขาบอกว่าเราต้องหาจำนวนที่หาทั้ง3จำนวนนี้แล้วเหลือเศษ3เท่ากันหมดเลยก็คือจำนวนนั้นหา39ก็เหลือเศษ3เอามาหา75ก็เหลือเศษ3เอามาหา111ก็เหลือเศษ3ดังนั้นก่อนที่เราจะไปคิดหาหรม.เราต้องเอา3มาทำการบวกหรือลบครับกับทั้ง3จำนวนนี้ทำการมันเหลือเศษก็คือเอามันลบออกไปก่อนแสดงว่ามันเกินมาอยู่3นะครับลบ3ลบ3เท่ากับเท่าไหร่นะครับ39ลบ3เท่ากับ36 75ลบ3เหลือเท่ากับ72นะครับและ111ลบ3เหลือเท่ากับ108นี่นะครับเราจะได้จำนวนออกมาทั้งสิ้น3จำนวนด้วยกันหลังจากเราได้ทั้ง3จำนวนออกมาแล้วนะครับเราก็เอามาทำการหาหรม.โดยวิธีการหารสั้นนะครับถ้าใครจำไม่ได้ลองกลับไปย้อนดูคลิปที่พี่สอนเกี่ยวกับการหารสั้นไปแล้วก็ได้นะครับนี่นะครับ36 72แล้วก็108นะครับทำการหารสั้นอย่างที่เคยบอกไปแล้วถ้ามันเป็นจำนวนคู่ทั้งหมดเลยเรานึกแล้วไม่ออกก็เอา2ไปก่อนเลยตัวแรก212นะครับ2816ปึ๊บ236 26 12 250 248หารต่อได้ไหมโอ้ได้แน่นอนครับปึ๊บเหมือนเดิมครับนึกอะไรไม่ออกสำหรับคนคล่องๆแล้วก็อาจจะใช้จำนวนเยอะกว่าพี่มาตัดก็ได้ครับแต่พี่สอนตั้งแต่คนเริ่มต้นเบสิกเลยเลขคู่ทั้งหมดเลย2ต่อได้ครับ29 18 212 286 224 27ปึ๊บอันนี้อะไรดีโอ้เห็นเลขนี้แล้วคนท่องสุดคูณแม่9นี่นะครับเขียนไม่ติด919 92 18 93 27ตัวเลขที่เหลือคือ1 2 3แน่นอนครับไม่น่าจะมีอะไรมาหารทั้ง3ตัวนี้ได้ลงตัวแล้วเราก็ปึ๊บจบแค่นี้ดังนั้นนะครับหรม.ของเราก็คือเอาเลขข้างหน้าครับก็คือ2 2แล้วก็9นะครับ2คูณ2คูณ9ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับขยับนิดนึงเท่ากับ224 49 36นะครับดังนั้นคำตอบของเราก็คือ36ครับเป็นจำนวนที่เอามาหารกับ39แล้วจะเหลือเศษ3เอามาหาร75แล้วก็จะเหลือเศษ3เอามาหาร111แล้วก็จะเหลือเศษ3ดังนั้นคำตอบของเราข้อนี้คือ36นะครับเป็นคำตอบของเราปึ๊บโอเคเห็นไหมครับไม่ยากเลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ